สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีเมษขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าค่ะคลิปนี้นะคะแอดมินพยากรณ์ครึ่งเดือนหลังพฤษภาคม2566แต่ตั้งชื่อเก๋ๆว่าหลังเลือกตั้งคุณจะมีพลังปังสุดหรือว่าเหนื่อยอ่อนจนต้องเข้าไปซ่อมนะคะแอดจะบอกแบบนี้ค่ะลัคนาราศีเมษเนี่ยดาววินาศทับลักแต่ว่าเป็นราชาโชคหลายคนกังวลใจกับดาววินาศมากนะคะทับลักแล้วจะเป็นอย่างไรก็ต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยในจังหวะที่วินาศทับลักเนี่ยแต่มันเป็นราชาโชคมันจะเป็นราชาโชคในแบบงงวินาศก็คือฉับพลันทันทีอะไรแบบนี้แล้วความเป็นดาววินาศที่เข้าทับลักเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทับในลักษณะที่ว่าได้เงื่อนไขของการเป็นองค์เกณฑ์ปัสสาวะนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าองค์เกณฑ์เนี่ยมันคือองค์เกณฑ์ของสัตว์สี่เท้าไม่ว่าจะเป็นเมษพฤษภและสิงห์เนี่ยถ้ามีพฤหัสทับลักถือว่าดีโดดเด่นปัสสาวะทดต้ององค์เกณฑ์ชีวจันทร์ภูมิเมนผ่องแผ้วอีกองค์สุริเยนทรงยศสี่สถานเลิศแล้วยศนั้นถึงพระยานะคะก็ต้องบอกว่าเจ้าชะตานั้นก็จะได้รับการอวยยศนะคะที่คุณมีทั้งพฤหัสคุณมีทั้งพระอาทิตย์อยู่ในเรือนนี้คือทั้งสองเรือนนะคะเอาพระยานาหมื่นก็ตอนนี้ก็มีครึ่งหมื่นก็แล้วกันเพราะว่ามันมีสองเรือนเจ้าชะตาจะได้รับการยกย่องนะคะหรือได้รับการสนับสนุนดวงชะตาของเจ้าชะตานั้นจะเกิดโชคหรือเกิดลาภหรือเกิดความเจริญก้าวหน้าใดๆมักจะเกิดผลมาจาก1สมองและ2มือและความคิดของเจ้าชะตาเพราะดาวร้ายดวงไปกองอยู่ในเรือนของลัคนาราศีเมษเมษบางคนวินาศทับลักและเป็นราชาโชคได้ไปอยู่เมืองนอกงงนะคะเห็นมาแล้วได้ไปอยู่เมืองไกลได้เดินทางไกลไปต่างถิ่นต่างแดนซึ่งก็นำพามาซึ่งความสุขความเจริญนั่นแหละแต่เพียงแต่ระยะเวลานี้นะคะลัคนาราศีเมษอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวเพราะว่าดาวตนุรักษ์ของตัวเองเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนพันธุและเป็นนิดมันมีความรู้สึกกุ้มใจเครียดกับคนในครอบครัวบุตรหลานบริวารญาติมิตรพี่น้องหรือมีความกังวลส่วนมากนิดจะไปอยู่ในเรือนพันธุก็จะเป็นฝ่ายแม่นะคะเครียดกับฝ่ายแม่แต่ก็ไม่ได้เครียดแค่ฝ่ายแม่อย่างเดียวนะอาจจะเป็นห่วงทั้งคนรอบตัวด้วยเพราะว่าสุดท้ายแล้วดาวเจ้าเรือนพันธุได้เข้าไปอยู่ในเรือนปัตตานีคือจะเครียดวนเวียนสำหรับชาวลัคนาราศีเมษเครียดวนเวียนยังไงคือดาว3ไปอยู่ในเรือนบรรทุกเครียดเรื่องครอบครัวพ่อแม่ญาติมีพี่น้องเป็นห่วงเพราะว่าดาวดับแต่ดาว2ไปอยู่ในเรือนปัตตานีเป็นสุขสำราญเพราะฉะนั้นมันจะเครียดเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงอารมณ์แบบนี้แต่ก็ต้องบอกว่าดาวคู่มิตรเป็นทั้งมหาจักรและเป็นทั้งราชาโชคอยู่ในเรือนตัวตนจะเอาอะไรอีกตอนนี้จะต้องร่าเริงสดใสบางคนอาจจะซื้อบ้านใหม่รถใหม่แต่ก็เครียดกับหนี้สินก็ได้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้นะคะและทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้มาในตอนนี้จะได้แบบงงๆฉับพลันทันทีมาแบบงงๆอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะคือจะต้องบอกอย่างนี้เมษในครึ่งเดือนหลังเนี่ยปัญญาดีฉลาดหลักแหลมว่องไวนะคะแล้วเดี๋ยวพระอาทิตย์เนี่ยจะออกเข้าไปสู่เรือนการเงินเพราะฉะนั้นการเงินจะเป็นเรื่องของความปุบปับเดี๋ยวได้รับมาแบบปุบปับเดี๋ยวจ่ายออกไปแบบปุบปับฉับพลันได้ทั้งนั้นมฤตยูอยู่ในเรือนการเงินเกิดโอกาสแบบนั้นขึ้นได้แล้วเป็นคู่สมพลแต่มันเป็นการจ่ายเงินรับเงินในแบบมีความสุขนะถ้าเจ้าจะตามมองเห็นนะคะคุณก็จะมีความสุขในการจ่ายเงินนั้นคือคุณพิจารณาแล้วว่ามันเป็นการจ่ายเงินที่เหมาะสมคู่ควรควรค่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเจ้าชะตาแอดก็จะต้องบอกว่าเวลาได้รับเงินก็ได้รับเงินในแบบว่าได้รับประโยชน์ในสิ่งต่างๆที่เจ้าชะตาทำมาวางแผนมาทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นนะคะแล้วก็เจ้าชะตาการจ่ายการรับถามว่ามันมีระยะเวลาของการใช้จ่ายที่มากมายแบบมันจะจบเมื่อไหร่แอดช่วงนี้เมษหลายคนนะถามแอดมินว่ารายจ่ายมันเยอะมากอ่ะมันจะจบเมื่อไหร่คุณต้องถามตัวเองก่อนว่าในช่วงระยะเวลานี้คุณกำลังลงทุนอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะถ้าเกิดคุณลงทุนเนี่ยมันจะต้องมีเรื่องของการไปลงทุนเพราะว่าการทำมาหากินของคุณในระยะเวลานี้สำหรับแอดมองว่ามันอยู่ในช่วงกำลังลงทุนเพื่อที่จะขึ้นเขาอ่ะมันต้องออกแรงมันต้องเหนื่อยแต่ว่ามันประสบความสำเร็จนะคะมันเป็นช่วงขาขึ้นนั่นเองทีนี้การเงินเรื่องของเงินมันจะได้เงินก้อนโตในลักษณะที่ได้มาจากคู่ครองคนรักร่วมกันทำมาหากินนะแต่ช่วงระยะเวลาครึ่งเดือนหลังมันอาจจะมีเรื่องของการจ่ายก่อนแต่หลังจากนั้นมีโอกาสจะได้รับนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าได้รับจากอะไรอันนี้คือการเงินบอกไปแล้วแต่จะมีโชคลาภก้อนใหญ่อีกทีนึงนะคะหลังจากนั้นวันที่
19นะคะเมื่อกี้นี่15นี่พระอาทิตย์ย้ายเข้าเดือนกระดุมพระแล้วมีการจ่ายเงินฉับพลันไปแล้วบางคนนะคะก่อนหน้าวันที่16บางคนบอกจะไปจ่ายค่าอะไรแอดมินค่าเสียหวยนะสิอะไรเงี้ยไม่เป็นไรเสียหวยเป็นเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะคะแต่จริงๆเมษเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะถูกหวยเยอะนะแอดว่าถ้าไม่ถูกก็เฉียดอะนะคะเฉียดใกล้ๆเลยแล้วแต่บุญกรรมสะสมกันมาเนาะเอาละเพราะว่าอะไรดาวเจ้าเรือนปุตตะเข้าไปเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนตนุรักษ์แล้วต่อไปมันจะเข้าไปเป็นคู่สมพลมันมีลักษณะของเมษอะที่แบบทำมาดีพอแล้วแอดว่ามันจะต้องได้ถูกอะนะคะมีโอกาสจังหวะเนี้ยพระอาทิตย์อยู่ฝั่งเนี่ยโอ้โหยาวๆยาวๆมีโอกาสยาวๆช่วงนี้ก็เปิดโชคนะคะครึ่งเดือน1ใบอย่าไปเยอะนะคะเชื่อแอดมินเถอะถ้าคนมันจะถูกมันก็ถูกนะคะดวงมันจะบอกว่าถูกมันก็ถูกดาวพระเกศเข้าเรือนปุตตะนะคะ19เป็นต้นไปมีความเป็นห่วงมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารนะคะจริงๆจะบอกแบบนี้มันอาจจะมีเรื่องของการใช้จ่ายเงินเพราะบุตรหลานและบริวารได้เช่นเดียวกันพระเกศเนี่ยเวลาถึงพระอาทิตย์ก็มันจะมีเหตุหรือมีเรื่องให้เหน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นเจ้าตาอาจจะเหน็ดเหนื่อยเกี่ยวกับเรื่องของบุตรบริวารหรือเรื่องของการอยากจะทำอะไรใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้ในช่วงระยะเวลานี้นะคะเกศในเรือนปุตตะเนี่ยถ้าสำหรับคนที่รอคอยลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอดจะบอกว่ามันอาจจะยากหน่อยแต่ถ้าได้มาในช่วงระยะเวลานี้แสดงว่าคุณได้บุตรหลานและบริวารที่มาจากสูงกว่าเรานะคะพระเกศคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นต้องเลี้ยงดีๆต้องดูแลดีๆถ้าเข้ามาในช่วงระยะเวลานี้นะคะแล้วก็เจ้าชะตาก็จะได้รับแบบเด็กที่แบบเป็นเด็กฉลาดนะคะเป็นเด็กที่ยึดมั่นเชื่อมั่นในศรัทธาของคุณความดีขอให้เจ้าตาเลี้ยงดีๆถ้าเกิดมีเกณฑ์ว่าจะได้ในช่วงระยะเวลานี้มีใครบางคนแบบว่าท้องอยู่ในครอบครัวอะไรแบบนี้นะคะเขาเกิดมาในช่วงครึ่งเดือนหลังในช่วง2เดือนเนี้ยพระเกศอยู่2เดือนนะคะหลังจากนั้นนะคะพระศุกร์ขยับมาเป็นราชาโชคในเรือนพันธุค่ะพอศุกร์เขาเป็นราชาโชคในเรือนพันธุเนี่ยบ้านช่องที่ดินทรัพย์สินเกิดเรื่องราวให้เจ้าชะตาได้รับเรื่องโชคจะเป็นโชคทางใดนั้นก็ต้องไปตรวจสอบดูอาจจะโชคจากเลขบ้านอาจจะโชคจากการขายบ้านขายรถขายที่ดินนะคะอาจจะโชคจากการได้รับมรดกแต่ก็ต้องบอกว่าตัวตนนะคะเข้าไปเป็นนิดอยู่ในเรือนพันธุเนี่ยมันมีสมมุติว่าจะขายบ้านขายรถขายที่ขายอะไรสักอย่างมันก็มีจิตใจที่แบบยังไม่อยากขายเลยแต่ลักษณะที่ว่าดาวเจ้าเรือนตัวตนเนี่ยเป็นมรณะแต่เป็นนิดอยู่ในเรือนพันธุก็มีโอกาสนะคะว่าเจ้าชะตาจะจบจากที่ดินนี้ไปซื้อที่ดินใหม่จบจากบ้านนี้ไปซื้อบ้านใหม่ไปทำอะไรบางอย่างเพราะว่ามันเป็นการขยับขยายที่เป็นราชาโชคที่จะเตือนมีนิดเดียวคือเจ้าเรือนมรณะเข้าสู่ภพเรือนพันธุให้ระมัดระวังญาติผู้ใหญ่อาจจะเป็นฝ่ายหญิงของเจ้าชะตานะคะเจ็บไข้ได้ป่วยนะคะในช่วงระยะเวลานี้ต้องดูแลกันหรือมีโอกาสได้เดินทางไปพบเจอกันช่วงระยะเวลาเนี่ยใกล้ๆเนี่ยนะคะทีนี้ถามว่าไอ้การขายบ้านขายรถขายที่ดินขายทรัพย์สินต่างๆเนี่ยมันเป็นราชาโชคอยู่แล้วโชคอื่นๆยังมีอีกไหมแอดมินโชคอื่นๆก็มานะคะเพราะว่าเจ้าเรือนกระดุมพระหรือเจ้าเรือนการเงินมันเข้ามาสู่ภพเรือนพันธุนะคะแล้วเจ้าเรือนปัตตานีก็เข้าสู่ภพเรือนพันธุแสดงว่าเงินทองที่จะได้มาของเจ้าชะตาส่วนมากนะคะอย่างการเงินเนี่ยเข้ามาสู่ภพเรือนปุตตะไอ้เข้ามาสู่ขอไปเข้ามาสู่ภพเรือนพันธุแอดมองว่าเป็นพันธุนะก็แสดงว่าช่วงระยะเวลานี้นะเจ้าชะตาคิดอ่านการไกลนะคะไม่ว่าจะแบบว่าเป็นคนที่มีเจตนาชัดเจนในเรื่องของการหาเงินนะคะมีทรัพย์สินหรืออะไรต่างๆเป็นหลักทรัพย์บางคนเอาไปเข้าธนาคารเพื่อที่จะมาขยับขยายทำบ้านทำร้านทำอาคารร้านค้าพัฒนาพันธุของตัวเองอ่ะบ้านรถที่ดินทรัพย์สินของตัวเองอ่ะให้มันหาเงินได้หรือบางคนไปข้องเกี่ยวกับการทำงานธนาคารไฟแนนซ์ทำงานบริษัทรถยนต์ทำงานเกี่ยวกับเรื่องของยานพาหนะไปข้องเกี่ยวกับการซื้อขายแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับที่ดินรถยนต์ทรัพย์สินบางคนได้รับผลประโยชน์รายได้จากพ่อจากแม่จากญาติมิตรพี่น้องร่วมทำงานร่วมกันในช่วงระยะเวลานี้แล้วเกิดประโยชน์โพธิผลที่ค่อนข้างดียังไม่พอนะคะกระดุมพาเข้าพันธุยังต้องบอกว่าแฝงเรือนปัตตานีเข้าพันธุเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเจ้าชะตานี้จะต้องบอกว่าได้รับประโยชน์ทั้งสิ้นในช่วงตั้งแต่วันที่30พฤ
ฤษภาคมต้นไปประโยชน์ที่ได้ปัตตานีไม่ใช่แค่ว่าจะเป็นเรื่องของคู่ครองคนรักเท่านั้นนะคะปัตตานีเข้าสู่ราชาโชคในเดือนพันธุต้องบอกว่าคู่ครองคู่สัญญาคู่ความคู่แข่งขันคนที่แข่งคู่ขี้กันมาคนที่เปิดห้างร้านแข่งเพศตรงข้ามเจ้าตาศัตรูที่แบบเปิดเผยไม่ชอบเจ้าตาถือเป็นปัตตานีทั้งหมดมาให้โชคถ้าถามว่าคู่ครองให้โชคอย่างไรคู่ครองก็อาจจะซื้อบ้านซื้อรถซื้อที่ดินซื้อทรัพย์สินหรือในช่วงระยะเวลานี้ถ้าคู่สัญญาให้โชคอย่างไรก็ได้ทำสัญญากันแล้วเจ้าชะตาได้เปรียบคู่ความให้โชคอย่างไรในเรือนพันธุเกิดความเข้มแข็งในดวงชะตาจนกระทั่งเขาต้องเข้ามาเกลี้ยกล่อมกับเจ้าชะตาและได้รับความสำเร็จได้รับเงินทองจากคู่แข่งห้างร้านคนแข่งขันคนเปิดกิจการแข่งกันเปิดร้านน้ำเหมือนกันให้โชคอย่างไรทุกครั้งที่เขาทำแคมเปญอะไรเจ้าชะตาประสบความสำเร็จอีกเรื่องหนึ่งเฉยๆโดยที่ไม่ต้องทำอะไรนี่คือราชาโชคแต่ถามว่าต้องเปิดร้านไหมโอ้โหมีร้านคู่แข่งมามีคู่แข่งมามีแคมเปญมีโปรโมชั่นโน่นนี่นั่นฉันปิดร้านเลยเพราะฉันเป็นราชาโชคแล้วใครมันจะมาซื้อของเจ้าตาเพราะฉะนั้นยังต้องทำต่อไปอย่างต่อเนื่องแม้ราชาโชคจะไม่ต้องซื้อต้องหาก็มาเองคือมันไม่ต้องมีโปรโมชั่นไงแต่ทำมาหากินปกตินะคะแล้วก็จะได้รับราชาโชคขยันขันแข็งเหมือนเดิมทำทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความเพียรพยายามเหมือนเดิมไม่ต้องแบบแอดบอกราชาโชคจะมาฉันจะรอละฉันจะนอนรอไม่มีวันไม่มีวันได้นะคะการนอนรอแล้วอยู่ดีมีคนวิ่งเอารางวัลที่1มาให้โดยที่คุณยังไม่ได้แม้แต่เริ่มต้นว่าฉันจะซื้ออะไรมันคุ้มค่าในการซื้อไหมหรือแอดบอกว่าให้เปิดดวง15วัน1ใบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ลองดูถ้ามันคุ้มค่าลองดูค่ะนะคะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ของคุณหรือว่าเจ้าเรือนปุตตะนั้นโดดเด่นแต่ก็จะมีเรื่องมีเกณฑ์ว่าเสียเงินกับผู้ใหญ่และเสียเงินกับเด็กเสียเงินกับลูกบุตรหลานบริวารก็มีโอกาสอย่างนั้นนะคะเจ้าชะตาเป็นคนขี้วิตกกังวลในระยะ2เดือนนี้เกี่ยวกับเรื่องของบุตรหลานบริวารอยู่แล้วด้วยนะคะสำหรับลัคนาราศีเมษเอาล่ะส่วนที่1จบแล้วส่วนที่2คือการมาสรุปคร่าวๆให้ฟังกันเป็นทิศทางให้เจ้าชะตาได้ไม่หลงทางไปนะคะเรื่องของตัวตนเนี่ยก็ต้องบอกว่าตัวตนแข็งแกร่งตัวตนมีความสุขตัวตนมีเรื่องของโชคลาภตัวตนมีเรื่องของความสำเร็จต่างๆเข้ามาอย่างมากมายเพราะว่าดาวของเจ้าชะตาเนี่ยเป็นทั้งอุดมเกณฑ์นะคะแล้วก็เป็นทั้งเรื่องของเป็นทั้งอุดมเกณฑ์และเป็นเรื่องของอุดมนระด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นดาวพระอาทิตย์ดาวพฤหัสบดีที่อยู่ในเรือนตนุลักษณ์นะคะเป็นปัสสาวะทศต้ององค์เกณฑ์อย่างที่แอดมินบอกแล้วพออยู่ในลัคนาราศีเมษเนี่ยมันก็ยังมาเป็นอุดมนระก็คือไม่ทุกข์ไม่เข็ญใจนะคะพระอาทิตย์เข้าสู่เรือนกระดุมพระแสดงว่ามีคู่สมพลมีลักษณะที่จะได้เงินได้ทองประสบความสำเร็จยิ่งประมาณวันสิ้นเดือนเนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเนี่ยทำเงินทำทองมาให้นะคะมีโอกาสได้รับเงินทองจากที่ดินจากทรัพย์สินนะคะมีคนอาจจะมีคนมาขอเช่าที่หรือมีคนจะมาทำอะไรถ้าเจ้าตาค้าขายเกี่ยวกับเรื่องที่ดินทรัพย์สินก็จะประสบความสำเร็จค่อนข้างตรงนะคะทีนี้ในเรื่องของการงานก็บอกแล้วว่าการงานทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเจ้าตาคิดจะทำมันประสบความสำเร็จและได้รับโชคลาภเหมือนกับตัวตนเลยนะคะหน้าที่การงานแข็งแกร่งมั่นคงนะสำหรับบางคนการงานนำพามาซึ่งเรื่องของโชคลาภความสำเร็จที่แบบว่าคาดไม่ถึงอยู่เหมือนกันแต่ลัคนาราศีเมษเนี่ยแอดจะต้องบอกนะคะว่าหน้าที่การงานของคุณเนี่ยมันหนักแล้วมันเหนื่อยอยู่แล้วนะคะเพราะว่ามันเป็นพระเสาเป็นเจ้าเรือนกำมาเจ้าชะตาจะสบายก็ต่อเมื่ออายุ45 50ขึ้นไปอะไรประมาณอย่างเงี้ยถึงจะสบายถึงจะคิดอ่านอะไรก็สบายผ่อนคลายนะการที่มีพระเสาอยู่ในกำมาพระเสาเนี่ยจะเป็นดาวที่แบบว่าไม่ค่อยให้ถูกโชคลาภหรอกค่ะไม่ค่อยให้ถูกเรื่องของลูกฟุกหรอกค่ะนะคะพระเสาจะต้องได้รับความสม่ำเสมอในความเพียรแล้วก็จะออกดอกตอบผลในตอนอายุ50กว่าขึ้นไปประมาณอย่างเงี้ยแล้วก็ออกดอกออกผลแบบว่าไม่มีใครจะมาสั่นคลอนได้คนลัคนาราศีเมษจึงเวลาที่มั่นคงแล้วเนี่ยมันไม่คลอนแคลนนะคะเป็นการมั่นคงแบบปักหลักมั่นคงเป็นแบบต้นไม้ใหญ่ประมาณอย่างนั้นนะทีนี้เรื่องของความรักบ้างนะคะเจ้าเรือนปัตตานีโอ้โหคู่ครองคนรักนี่ต้องเรียกว่าประคับประคองกันมาดิบดีเจ้าชะตามีความสุขมากในเรื่องของความรักนะส่วนคนโสดก็
คนโสดก็บางทีก็ต้องยอมรับกับแอดมินนะคะว่าคุณชอบเงินมากกว่าสำหรับคนไม่มีคู่แต่คนมีคู่ก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้มีการเดินทางสั้นๆไปไหนไปกันด้วยกันตลอดเวลาพระศุกร์อยู่ในเรือนสหัสชะก่อนหน้านี้นะคะพอเข้าสู่ภพเรือนบรรทุกคู่ของคนรักก็จะให้อะไรบางอย่างที่แอดมินบอกทำให้เจ้าตามีความสุขได้รับเงินทองได้รับอะไรบางอย่างที่มันแบบมันเหมือนกับโชคลาภก้อนใหญ่เงินก้อนใหญ่อะไรประมาณอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ช่วงนี้ก็เงินทองของเจ้าชะตาเป็นลักษณะเงินทองที่นำมาด้วยคือถูกหวยก็ได้แล้วก็ขายที่ขายที่ดินได้โชคลาภเงินทองการประสบความสำเร็จอะไรต่างๆล้วนจริงๆแอดว่าชาวลัคนาราศีเมษเนี่ยมีสง่าราศีอยู่ที่ตัวเองนะคะเวลาจะได้รับเงินทองอะไรต่างๆก็มักจะได้รับเพราะปากเพราะคำพูดเพราะลักษณะของตัวเองจะได้เดินทางไกลไปต่างประเทศต่างถิ่นต่างแดนก็ได้เดินทางไกลเพราะตัวเองนะไม่ได้ไปอาศัยคนอื่นเลยเป็นคนที่มีสง่าและมีราศีด้วยตัวเองทั้งนั้นนะคะจะทำอะไรก็ตามเนี่ยมันประสบความสำเร็จด้วยตัวเองได้โชคลาภได้เกียรติยศได้ชื่อเสียงจะแข่งขันชิงชัยอะไรใดๆกับใครช่วงระยะเวลานี้ก็เกิดความสำเร็จทุกอย่างบางคนเนี่ยเงินทองเข้ามายังบอกงงเลยว่ามันจะเข้ามาทางไหนนะคะตัวคุณกับคู่ครองคนรักก็มีความสุขกันมากอ่ะนะคะในเดือนในครึ่งเดือนหลังค่อนข้างจะสมัครสมานสามัคคีส่วนคนโสดก็บางคนก็โสดยาวๆนะเพราะแบบว่าอ่ะคบทุกคนเป็นเพื่อนเพราะฉันอยากทำงานฉันอยากมีตังค์นะคะสวยแล้วรวยมากหล่อแล้วรวยมากประมาณอย่างนี้นะคะโอเคระมัดระวังเรื่องอะไรเดี๋ยวเรื่องของตัวเองใช้เงินเก่งเท่านั้นแหละนอกนั้นก็ถ้าเกิดสมมุติว่าจะไปพูดถึงเรื่องของสุขภาพอะไรเนี่ยคุณเห็นไหมในเรือนที่มีตัวหนังสือสีแดงเนี่ยแทบจะไม่มีดาวให้เตือนอะไรเลยชาวลัคนาราศีเมษบางท่านนะคะถ้าไม่ได้ไปเมืองนอกกับเขาไม่ได้อยู่ไกลบ้านไกลถิ่นไกลที่ช่วงระยะเวลานี้ก็อาจจะอยากจะอยู่เงียบๆแต่มันเงียบไม่ได้มันมีคนไปมาหาสู่ตลอดนะคะพระพุทธเนี่ยเข้าไปอยู่ในเรือนตัวเองไปมาหาสู่ตลอดเหมือนรบกวนความสงบของคุณเนี่ยแต่ทุกสิ่งทุกอย่างมันนำมาซึ่งโชคลาภความสำเร็จทั้งนั้นขอให้ชาวลัคนาราศีเมษนะคะไม่รำคาญคนอื่นก็แล้วกันดาวเจ้าเรือนวินาศเป็นราชาโชคอยู่ในเรือนตัวเองอย่าไปรำคาญเขาเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่อายุมากกว่าคนที่มีภูมิความรู้มากกว่าเพราะเขามักจะนำพาซึ่งสิ่งต่างๆที่เกิดประโยชน์มาให้เจ้าชะตาได้เรียนรู้อุ๊ยแต่ดวงไปเมืองนอกชัดมากนะคะจะไปเที่ยวไหนกันเนาะลัคนาราศีเมษนะคะโอเคค่ะทั้งหลายทั้งปวงก็เป็นดวงดาวต่างๆที่เข้ามาสู่ภพเรือนของท่านในช่วงครึ่งเดือนหลังนะคะประสบเหตุต่างๆก็ต่างๆกันไปทั้งเรื่องดีและเรื่องที่ต้องระวังตั้งรับนะคะบุตรหลานบริวารเนี่ยแม้จะนำเรื่องให้กังวลใจแต่แอดก็มองว่าเขาก็ไปของเขาได้นะเขาก็มีลักษณะที่ว่าไม่น่าเป็นห่วงสำหรับบุตรหลานและบริวารของชาวลัคนาราศีเมษหลายคนเคยถามแอดมินทำไมมีลูกดื้อจังเจ้าเรือนปุตตะของคุณเป็นพระอาทิตย์นะคะเขาจะมีลักษณะของความเป็นตัวของตัวเองอย่างสม่ำเสมอนั่นแหละเป็นอย่างนั้นนะคะการเป็นตัวของตัวเองเนี่ยไม่สามารถที่จะดัดเขาได้นะเขาจะเติบโตมาด้วยการมองเจ้าชะตาแล้วก็คิดเองทำเองอะไรประมาณอย่างเงี้ยค่ะขอบพระคุณมากๆสำหรับการสนับสนุนช่องในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นการส่งซูเปอร์แตงมาให้แอดมินหรือการแชร์คลิปต่างๆของแอดมินออกไปให้มีการได้รับชมรับฟังกันมากขึ้นขอบพระคุณมากๆค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะที